เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงทฤษฎีเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในเกม Poppy Playtime Chapter 3กันนะครับโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคลิป Poppy Playtime กันนะครับมาในคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงว่าใน Chapter 3ที่จะมาในอนาคตนี้นั้นมันจะมีเนื้อเรื่องหรือว่ามีเนื้อหาของเกมเพลย์อะไรประมาณไหนกันแน่นะครับผมแล้วก็มันจะมาในช่วงไหนกันแน่เราจะมีโอกาสได้เล่น Poppy Playtime Chapter 3ตอนไหนกันแน่นะครับผมก็จะมาพูดทั้งหมดในคลิปนี้เลยนะครับยังไงก่อนดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็มาชมพร้อมกันเลยครับโอเคครับผมสำหรับภาคซีรีส์เกี่ยวกับเกม Poppy Playtime Chapter 3นะครับผมบอกไว้ก่อนว่าสิ่งที่ผมจะพูดในคลิปนี้เป็นเพียงแค่ทฤษฎีสมคบคิดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกเอาไว้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมมีโอกาสทั้งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เกิดขึ้นนะครับผมเพราะว่าผมเคยทำข้อมูลแบบทฤษฎีไปแล้วแล้วก็มีน้องๆมาบอกว่าเฮ้ยพี่นี่มันไม่ถูกนี่มันไม่ใช่ก็ยังจะบอกไว้ว่าเฮ้ยมันไม่ผิดไม่มีถูกเพราะว่าผมไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะครับผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันนี้จะมาแน่นอนหรือว่าไม่มาอะไรยังไงเราก็แค่มาเดาๆกันนะครับแบบสนุกๆอย่าไปจริงจังมากนะครับผมถ้าคุณผู้ชมเห็นต่างอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ว่าผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับ Poppy Playtime Chapter 3นะครับผมมองว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งชัตเตอร์ที่จะเปิดเผยเนื้อเรื่องจุดสำคัญเกี่ยวกับเกม Poppy Playtime ให้เราได้รับรู้กันอีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมยังไงชัตเตอร์หนึ่งเนี่ยผมบอกแล้วว่าข้อมูลที่เราได้มามันน้อยมากๆเลยแต่พอมีชัตเตอร์สองโผล่มาก็กลายเป็นว่าเราได้รับข้อมูลปฏิปต่อเพิ่มเติมอะไรอีกเยอะเลยทั้งแบบการทดลองเกี่ยวกับเด็กในบริษัทแห่งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นหรือว่าตัวละครต่างๆที่โผล่มาในเกม Poppy Playtime ทั้งสองชัตเตอร์นั่นเองนะครับผมและในส่วนของทีนี้ในชัตเตอร์สามมันจะมีเนื้อเรื่องปฏิปต่ออะไรยังไงกันแน่นะครับผมมองว่าอย่างในชัตเตอร์หนึ่งเราก็จะแบบไปอยู่ที่ส่วนหน้าของโรงงานถูกไหมในชัตเตอร์2แล้วก็เริ่มเข้าไปลึกหน่อยในส่วนของเทรนสเตชันนะครับผมเนื้อหาส่วนใหญ่ที่เราเล่นในชัตเตอร์2เนี่ยจะเป็นส่วนของเทรนสเตชันแล้วก็พวกเครื่องเล่นที่แบบว่ามีเจ้าฮักกี้วักกี้เจ้าพีเจปั๊บอะพิลเลอร์หรือว่าเจ้าบันโซบันนี่เนี่ยมันก็อยู่ที่จุดเชื่อมต่อของเทรนสเตชันทั้งหมดเลยนะครับผมก่อนที่ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยจะนั่งรถไฟไปที่ทางออกแต่ในสุดท้ายเนี่ยเจ้าป๊อปปี้ก็ดันเปลี่ยนทางให้เราไปอยู่อีกที่หนึ่งแทนนะครับผมและภาพก็จะเผยให้เราเห็นว่ารถไฟเราที่คว่ำเนี่ยเราก็จะไปโผล่ที่เพลย์แคร์นั่นเองนะครับผมเราจะเห็นแค่ป้ายเท่านั้นนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็คาดว่าเจ้าเพลย์แคร์นี่แหละน่าจะเป็นสถานที่ใหม่ที่ผู้เล่นอย่างเราจะได้เล่นแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่เราน่าจะได้คล้องแวะมากที่สุดในชัตเตอร์3อารมณ์คล้ายๆกับเทรนสเตชันในชัตเตอร์2นั่นเองนะครับผมเพลย์แคร์ในความหมายนี้ก็คืออะไรเพลย์แคร์ก็คือเหมือนกับผมพูดง่ายๆก็เหมือนสถานรับเลี้ยงเด็กนะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นที่เหมือนแบบบ้านบอลหรือว่าที่ที่แบบผู้ปกครองเอาเด็กไปปล่อยเล่นถ้าเกิดคุณผู้ชมนึกภาพออกให้นึกถึงสถานที่ที่เราเจอเจ้าซันกับเจ้ามูนในเกม Final Fantasy ภาค Security Beast นั่นเองนะครับผมนั่นแหละคือ Play Care หรือว่าสถานรับเลี้ยงเด็กนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เราได้รู้เนื้อเรื่องเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกม Poppy Playtime นั่นเองนะครับผมมองว่าเขาอาจจะไปโฟกัสในส่วนของเนื้อเรื่องการรับเลี้ยงเด็กกำพร้าก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าเกิดเรามองดีๆนะครับผมใน Chapter 2หรือว่า Chapter 1นั่นแหละมันก็จะมีโปสเตอร์ที่เปิดเผยมาแล้วว่าบริษัทเพย์ไทม์คอร์ปเนี่ยเขาได้ทำโครงการรับเลี้ยงเด็กกำพร้าโดยไหมคุณผู้ชมแล้วเราก็จะได้รู้ข้อมูลว่ามันมีการทดลองอันแสนวิปริตที่จับเด็กมาทดลองเป็นของเล่นหรือย้ายวิญญาณอะไรแบบนี้นะครับผมมองว่าชัตเตอร์3ที่เป็นในส่วนของเพย์แคร์เนี่ยมันอาจจะมีบางส่วนหรือว่าบางแมปที่เปิดเผยเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดลองหรือว่าพื้นที่ที่มีเด็กเข้ามาก็ได้นั่นเองนะครับผมมีความเป็นไปได้สูงนะครับทีนี้เราจะมาพูดกันถึงตัวละครกันต่อเราเล่นมาถึง2ชัตเตอร์นะครับผมสำหรับเกม Poppy Playtime ผมมองว่ามันเป็นจุดสำคัญอีก1จุดที่ทางผู้พัฒนาจะต้องใส่เข้ามานั่นก็คือตัวละครนั่นเองนะครับผมแต่ละชัตเตอร์เนี่ยมันจะต้องมีจุดเด่นไม่ใช่แค่สถานที่เท่านั้นอย่างชัตเตอร์แรกก็แบบเป็นสถานที่ส่วนกลางใช่ไหมชัตเตอร์2ก็เป็นเทรนสเตชันชัตเตอร์3ก็ต้องมีสถานที่ที่เด่นซึ่งผมมองว่ามันต้องเป็นเพลย์แคร์ 100% เต็มอยู่แล้วนะครับผมส่วนตัวละครที่จะมาโผล่ในชัตเตอร์3เนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นตัวละครอะไรนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่อาจจะเป็นเจ้าคิสซี่มิสซี่หรือเปล่าที่มันแบบแอบมาผูกแป๊บๆในชัตเตอร์2ผมมองว่า
มีความเป็นไปได้สูงแต่เจ้าคิสซี่มิสซี่เนี่ยมันโผล่ในบริบทของตัวละครที่น่าจะมาช่วยเหลือผู้เล่นซะมากกว่านะครับผมไม่รู้สิผมมองว่าเจ้าคิสซี่มิสซี่กับเจ้าป๊อปปี้เนี่ยบทบาทคล้ายๆกันแต่ว่ามีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคุณผู้ชมอย่างเจ้าป๊อปปี้ตอนแรกมันเปิดมาแบบโอ้โหชัตเตอร์1นี่คือแบบน่ากลัวอย่างกับผีเลยแต่โผล่มาชัตเตอร์2แบบเอ้าน้องดูเป็นมิตรแต่ไปๆมาๆเอ้าจริงๆแล้วดูแล้วป๊อปปี้ผมรู้เลยว่าน้องกำลังหลอกใช้ผู้เล่นอย่างเราหรือว่าเพลเยอร์นะครับคุณผู้ชมน้องมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่ต้องการจะให้บรรลุเป้าหมายอยู่แต่น้องไม่สามารถทำได้ก็เลยให้ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยมาทำแทนซึ่งผมมองว่าเจ้าป๊อปปี้เนี่ยมันมีแผนร้ายอยู่แน่ๆเลยนะครับผมไม่ได้หวังดีอาจจะแบบหวังดีแต่ประสงค์ร้ายก็ได้หลอกใช้ผู้เล่นนะครับผมส่วนเจ้าคิสซี่มิสซี่เนี่ยดูบทบาทมันน่าจะอยากช่วยเหลือผู้เล่นจริงๆไม่งั้นมันคงจะงับหัวเราไปแล้วในชัตเตอร์2นะครับผมและทีนี้มันมีโอกาสจะมาโผล่เป็นตัวละครเด่นในชัตเตอร์3หรือเปล่าผมมองว่าอาจจะยากนะคุณผู้ชมเพราะว่าตามบทบาทของเกมเนี่ยการที่จะให้เกมมันตื่นเต้นเราใจมันจะต้องมีตัวละครอะไรบางอย่างที่มาขัดขวางภารกิจของผู้เล่นหรือว่าเป็นตัวร้ายเพื่อให้การเล่นหรือว่าเนื้อเรื่องเกมมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเอาเจ้าคิสซี่มิสซี่มาใส่เป็นตัวละครหลักคอยช่วยเหลือผู้เล่นในการเล่นเกมเนี่ยมันก็จะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยเว้ยนี่พูดตรงๆนะคือมันมีแต่ตัวดีมันไม่มีตัวร้ายเกมมันก็จะไม่ท้าทายนะครับผมเลยมองว่าในชัตเตอร์3เนี่ยเขาอาจจะใส่ตัวละครใหม่เข้ามาก็ได้ที่เราเห็นตอนนี้อาจจะมีเจ้าแดดดี้ลองเล็กอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมามีบทบาทสำคัญเด่นๆในชัตเตอร์3หรือเปล่าก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ส่วนตัวผมมองว่าน่าจะเป็นตัวละครใหม่ไปเลยที่ถูกสร้างขึ้นมาเมคคาแรคเตอร์ใหม่ขึ้นมาเพื่อมาเป็นตัวร้ายให้ผู้เล่นจัดการในชัตเตอร์3นะครับผมหรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นเจ้าตัวทดลองหมายเลข1006รุ่นโปรโตไทป์มาเป็นตัวร้ายก็ได้แต่ผมมองว่าเอาจริงๆถ้าเกิดตัวทดลอง006มาในชัตเตอร์3เลยผมมองว่ามันน่าจะเร็วเกินไปคุณผู้ชมมันเพิ่งจะโผล่มาแบบเป็นแค่มือในชัตเตอร์2ตอนท้ายเองถ้าแบบโผล่มาเป็นตัวเต็มในชัตเตอร์3เลยผมมองว่าน่าจะเร็วเกินไปนะครับผมถ้าเกิดว่าผมเป็นผู้พัฒนาผมมองว่าตัวละครนี้ยังเก็บเอาไว้เล่นได้อีกนานเลยนะครับผมอาจจะเอาสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาขั้นก่อนดีกว่าเพื่อให้เกมมันรันต่อไปได้อย่างดูน่าติดตามนั่นเองนะครับผมแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าเฮ้ยตกลงแล้วชัตเตอร์3มันจะเอาตัวละครอะไรใหม่เข้ามาแต่เนื้อเรื่องที่เล่นเนี่ยผมมองว่าอยู่ในเดย์แคร์แน่นอนคุณผู้ชมร้อยเกือบประมาณสัก 70-80% นั่นอยู่ในเดย์แคร์ส่วนพื้นที่อื่นๆก็น่าจะเปิดเผยให้เราเห็นว่าเฮ้ยโรงงานนี้มันทำอะไรบ้างทดลองอะไรเกี่ยวกับเด็กมากทดลองอะไรยังไงนะครับผมไม่แน่คุณผู้ชมตัวละครใหม่ที่โผล่เข้ามานี้มันเป็นเพลย์แคร์ใช่ปะตัวละครใหม่อาจจะเป็นเจ้าซันกับเจ้ามูนก็ได้เฮ้ยเป็นไปได้ถ้าเอามาผมคิดว่าน่าจะวุ่นหน้าดูเลยนะครับผมส่วนป๊อปปี้เพลย์ไทม์จัตเตอร์3จะมาตอนไหนครับพี่ผมมองว่าไม่ต้องรีบครับน่าจะปลายปีเลยนั่นแหละอย่างชัตเตอร์แรกเราเล่นช่วงประมาณเกือบๆปลายปีที่แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมประมาณปลายผมอาจจะไม่ว่าพฤศจิกาหรือว่าธันวาถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะครับผมชัตเตอร์2ก็มาโผล่อีกทีตอนช่วงเดือนพฤษภานี้ก็คือมกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภา5เดือนนะครับคุณผู้ชมผมเดาว่าชัตเตอร์3น่าจะมาโผล่ที่ช่วงประมาณปลายปีนี้เลยปลายปีก็คือช่วงประมาณสักตุลาพฤศจิกาไม่ก็ธันวานะครับผมน่าจะประมาณนี้ไม่น่าเกินกว่านี้นะครับผมถ้าเกิดเกินกว่านี้ก็คงจะเป็นต้นปีหน้าไปเลยซึ่งมันก็เป็นปกตินะครับผมเพราะว่าทีมงานก็ต้องวางแผนเมคเกมสร้างเกมขึ้นมาใหม่อีกชัตเตอร์นึงไปเลยสร้างเนื้อเรื่องเพิ่มเติมสร้างตัวละครเพิ่มเติมไปเลยนะครับผมอย่างนั้นก็ต้องมาติดตามดูอีกทีนะว่าชัตเตอร์3จะโผล่มาตอนไหนแต่บอกเลยว่าไม่ต้องรีบครับคุณผู้ชมอีกนานแน่นอนเพราะว่าอย่างชัตเตอร์2ก็จะมาก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับผมแต่ว่าเทรลเลอร์ก็คงจะปล่อยให้เราได้เห็นในช่วงไม่อีกสักประมาณ 2-3 เดือนหลังจากนี้ก็คงจะได้เห็นอัปเดตของเทเลอร์ชัตเตอร์3เลยนะครับว่ามันพอจะมีเนื้อเรื่องอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมส่วนความยาวของแต่ละชัตเตอร์ผมมองว่าบางคนก็บอกว่าประมาณ5ชัตเตอร์ก็จบแล้ว6ชัตเตอร์ก็จบแล้วแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วสร้างได้อีกเยอะคุณผู้ชมถ้าเกิดทีมพัฒนาเกมมอดเกมเนี่ยอยากจะสร้างให้มันแบบโอ้โหตัวละครเยอะไปเลยอยากจะทำสัก10ชัตเตอร์ก็ยังได้แต่ผมมองว่าประมาณสัก6-7 ชัตเตอร์ไม่เกินเนี้ยกำลังดีนะครับผม5-6-7ประมาณนี้กำลังดีถ้า3ชัตเตอร์จบเลยผมว่าเร็วไปสำหรับซีรีส์เกม Poppy Playtime ยังทำอะไรได้อีกเยอะยังมีตัวละครมาใหม่ให้แบบ
คนได้ชิปได้ชอบกันอีกเยอะคุณผู้ชมนะครับผมอยากให้ทำเยอะกว่านี้6 7 8ชัตเตอร์ประมาณนี้แหละนะน่าจะกำลังดีนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ขอชมรายการนี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมเป็นแค่เพียงทฤษฎีสมคบคิดเท่านั้นนะครับผมเกี่ยวกับป๊อปปี้เพลย์ไทม์ชัตเตอร์3ว่ามันจะมีเนื้อเรื่องอะไรยังไงกันแน่มีตัวละครใหม่อะไรยังไงมาเป็นตัวอะไรกันแน่ก็ต้องมาดาวกันต่อไปนะครับผมว่าทาง Official จะประกาศตอนไหนแล้วก็ตัวเกมเพลย์เต็มๆชัตเตอร์3จะปล่อยตอนไหนก็ต้องติดตามกันต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเมงด้วยนะครับผมพี่เห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมรออ่านอยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ